คือมันใหญ่นี่นะคะนี่เราขอเจ้าของสวนนะคะเราจะทำเมนูวันนี้นะคะเหลือได้เที่ยวนะคะเราก็จะกินนะคะลูกนี้เดี๋ยวว่าสุกเนาะไม่สุกเนาะไม่สุกแล้วนี่เราขอเจ้าของสวนนะคะเอาไปทำกับข้าวเมนูวันนี้นะคะเหนียวดูกล้ามหนักได้เอาไปเลยอะแล้วมันรับน้ำหนักไม่ไหวมันใหญ่นี่นะคะนี่เราขอเจ้าของสวนนะคะเราจะทำเมนูวันนี้นะคะนี่แกงกะทินี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าเมนูวันนี้ทำอะไรกินนะคะนี่เป็นสับปะรดนะคะที่เราขอพี่เขามานะคะเจ้าของสวนเนาะให้มาหลายลูกเลยนะคะสดๆจากสวนนะคะสวยแล้วก็ใจดีด้วยนะคะI'm
มาดูส่วนผสมของการต้มสับปะรดนะคะใส่กระดูกหมูนะคะนี่นะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างเอ่ยก็มาดูนะคะว่ามีสับปะรดนะคะที่เราหั่นเป็นชิ้นแล้วล้างแล้วนะคะน้ำตาลทรายนะคะประมาณครึ่งถ้วยนะคะแต่ต้องชิมนะคะว่าสับปะรดของเราเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากขนาดไหนนะคะถ้าเปรี้ยวมากก็น้ำตาลอาจจะเยอะนิดนึงนะคะเพราะเราจะเน้นเปรี้ยวหวานนะคะอันนี้เป็นเครื่องที่เราโขกไปนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะเกลือนะคะอันนี้ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็กระดูกหมูนะคะคั่วให้หอมเลยนะคะระวังติดกระทะด้วยนะคะไม่ติดหม้อนะคะต้องหมั่นคนเรื่อยๆนะคะเราจะต้มให้กระดูกของเรากระดูกหมูของเราดิ้มและเปื่อยนะคะ